ครับตอนนี้ก็มาถึงนะครับทางขึ้นน้ำตกดิวนะครับผู้ใหญ่ค่าเข้าน่าจะ40บาทนะครับเท่าที่ทราบมาเด็ด20บาทครับเดินมาแล้วครับประมาณ500เมตรจากที่จอดรถนะครับก็จะถึงด่านนะครับที่เก็บค่าบริการแต่เขามีรถรับจ้างนะครับรถกอล์ฟรับจ้างคนละ10บาทนะครับมาถึงด่านตรงนี้คนแข็งแรงก็ต้องเดินเอาเองตอนนี้ครับรถบริการ10บาทครับขึ้นมาครับถึงจุดซื้อตั๋วนะครับผู้ใหญ่3เด็ก1ครับครับแล้วก็จะมีป้ายบอกนะครับตรงนี้ที่ทำการอุทยานสูงน้ำตกเงากลางเต็นท์ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีเจดีย์นะครับโอ้ร่มรื่นมากครับตรงนี้ครับมาตรงนี้ก็จะมีจุดที่รวมของปลาพวงนะครับเยอะมากเลยก็จะมีการเขตน่าจะเป็นน้ำลึกแต่ตาพวงก็อยู่ตรงนี้เพียบเลยครับตรงนี้คือจุนศิลาจุมพศเจดีย์นะครับสร้างด้วยศิลาแหลนะครับเมื่อพ.ศ. 2419โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกจากถึงการเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้วนะครับครับก็ปลาพวงหินนะครับจะเจอทุกที่เลยครับในน้ำตกนี้ที่อ่านดูนะครับปลาพวงหินจะเป็นปลาที่ทานไม่ได้ครับถ้าทานแล้วจะทำให้มึนเมานะครับสูงเลยทีเดียวนะครับ